สบายดีตอนเสาร์ทุกคนเป็นเสาร์ที่2ของอยู่ที่บันดุงเนาะอินโดนีเซียเดี๋ยวนี้ข้อยกำลังรอถ่ายกราฟอยู่นะข้อยสั่งเพื่อนยังก็ข้อยจะขี่กราฟไปเซารถจักรวันนี้เนาะเพราะว่าข้อยจะเดินทางไปเพื่อนว่าไปเบิ่งภูเขาไฟเนาะอยู่อีกกว่าแดนนอกเมืองกว่าแดนซ่านเมืองซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอละมึงเถื่อเนาะ152ชั่วโมงขี่รถจักรไปนะเดี๋ยวข้อยสิไปเซารถจักรก่อนเนาะแล้วตอนนี้ข้อยก็ขี่รถจักรมาฮอดบอนที่เฮาจะเซารถแล้วทุกคนนี่เด้ก็ประมาณ15นาทีน้องขี่รถจักรมาพอข้อยสิขึ้นไปข้อยลืมบอกตอนที่ข้อยจะไปมื้อนี้ก็คือเพิ่นว่าเป็นตังกูบานเปอรูฮาเนาะเอ้ยเปอราฮูนี่แหละเนาะเส้นภูเขาไฟเนาะแล้วก็เขียนมันจะเป็นธรรมชาติครับว่าเนาะข้อยก็บ่เคยไปเถื่อหรอกแค่ว่าสิไปนี่แต่สิมาเซารถก่อนเนาะมื้อนึงขี่ Grab มาก็ตกอยู่ 15,000รูปเปียก็ประมาณ 16-17,000 บาทเท่านี้แหละไปขับไปบางธนาคารก่อนโอเคทุกคนเอาเพียงว่าข่อยเข้าไปแล้วบ่มีคนอยู่ห่านบนข่อยสิเซารถจักรไปขี่นะแล้วเราบอกว่าเราสิเข้ามาประมาณ 12:00 นหรือว่าตอนเที่ยงเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 10:00 ครึ่งเนาะโอเคบ่มีหยังเด้อข่อยไปหากินข้าวก่อนบ่ทันกินข้าวเช้าเนาะซั่นน่ะไปกินข้าวรอถาก่อนซะก่อนเขาจะเข้ามาห่านเนาะไปโอเคทุกคนตอนนี้ข่อยมากินข้าวก่อนมาเฮ็ดห่าน1เนาะคล้ายๆกับอาหารลาดหนาบ้านเฮาเนี่ยเป็นข้าวแกงข้าวหยังนี่นะเนาะก็ข้าวตอนนี้เสิร์ฟเองอาหารตัวนี้เนาะโอเคไปตอนเที่ยวก็กันให้เสิร์ฟเองมันก็จะมีหลายอย่างเลยเนาะนี่เป็นอาหารเป็นโอเคขอสิกินอีกก่อนซะเนาะเพราะว่าเฮาสามารถเลือกได้นะว่าเฮาหมักหรือบ่หมักตัวใดเด้ Put the rice ข้าวก็แล้วแต่เฮาเนาะเฮาหมักหลายบางหน่อยโอเคนี่ชิมแกะนะตัวนี้เลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณเกือบ 11-12 โมงเลยเนาะแล้วก็สิย่างกลับไปขึ้นเนาะบอนข่อยสิเช่ารถมื้อเช้านี่แหละเนาะพอจุดประสงค์ข่อยมื้อนี้ก็คือเดินทางไปตังกูบ้านเนาะเป็นภูเขาไฟอาจจะไปนอนทุนเครื่องหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวพอไปเอารถกันก่อนเดี๋ยวนี้หนาจะมาแล้วจะฟ้องแต่ตอนนี้ข่อยก็ได้รถแล้วทุกคนก็คือนี่แหละรถที่ข่อยจะขี่ไปวันนี้เนาะเป็นรถเป็นยามาฮ่าเนาะเขาเรียกว่าคลิกไอเนาะไปเช่ารถถึกมือหนึ่ง 130,000 รูปีเนาะก็จะประมาณ 150,000 กีบบาทเท่านี้แหละซึ่งข่อยจะขับไปเขาบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงเนาะถ้าขี่ไวนะก็ประมาณ1ชั่วโมง52ชั่วโมงนี่แหละสิไปตังกูบันเออฮารุเนาะอยู่ที่ภูเขาไฟบนสถานที่ที่เขามาเที่ยวเนี่ยโอเคขี่รถจักรทางทวีปของข่อยอยู่อินโดนีเซียเนาะอยู่บันดุงจะเป็นอะไรเอาไปติดตามกันเลยไป